กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 8นาฬิกา7นาทีทั่วโลกติดโควิดทะลุ76ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คนขณะสหรัฐป่วยแล้ว18ล้านคนเวียดนาม 115,187 คน8นาฬิกา20นาทีอนุชาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจสามารถรับมือสถานการณ์โควิดได้ขอประชาชนร่วมมือย้ำหากมีข้อสงสัยติดต่อกรมควบคุมโรค1422 8นาฬิกา35นาทีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประกาศให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีภูมิลำเนาหรือมีประวัติเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมสังเกตอาการล่าสุด8นาฬิกา49นาทีเปิดหีบแล้วเลือกตั้งอบจทั่วประเทศประชาชนเริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งขณะเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up